วันนี้จะเป็น EP พิเศษครั้งแรกที่น้องพี่บดเรียกว่าแบบมานอกสถานที่อ่ะบดโบกออนทัวร์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 มาเซตทรงเซตฉากนี่แบบนอกสถานที่เลยตื่นเต้นครับผมไม่ใช่อะไรไอ้หมีตัวเนี้ยถ้าล้มไปเนี่ยมีเรื่องแน่นอนมีเรื่องแน่นอนแล้วพี่เห็นเหรียญตรงนี้ครับอันนี้คือเหรียญโคน่าโอ้นี่เคยเห็นเนาะใช่ใหญ่ตอนแรกนึกว่าชามหรืออะไรอลังมากจานบินจานบินใช่ใช่โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเราเชิญเจ้าของบ้านเข้ามาร่วมเฟรมกับเราเลยดีกว่าครับครับขอเสียงตบมือนะครับเอาละที่นี่ครับสวัสดี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 ครับพิเศษจริงๆครับขนาดมาถ่ายที่บ้านนี่แฟนคลับอย่างเยอะเลยใช่วันนี้แฟนคลับมาด้วยครับวันนี้เออเยี่ยมมากเดี๋ยวน่ามาต้องควรให้อุ้ยแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับครับสวัสดีครับอุ้ยทัศน์สิริวงศ์นะคะครับผมครับผมพี่อุ้ยเป็นพี่อาจจะยังสงสัยว่าพี่อุ้ยเนี่ยเล่นกีฬาอะไรทำวิ่งไตหรืออะไรอย่างเงี้ยฝากพี่อุ้ยนะก็ฝากจริงๆเล่นไตรเป็นหลักเล่นไตรเป็นหลักไตรกีฬานี่เป็นหลักเล่นมาปีนี้นี่เรียกว่าจะครบปีที่10ครับจะครบปีที่10ปีที่10ที่เริ่มเล่นไตรรอบแรกๆนะครับผมจริงๆน่าจะเป็นเจเนเรชั่น2มันจะแบบรุ่นเก่าๆก็จะยิ่งกว่านี้จริงๆเริ่มใกล้ๆกันเนาะผมก็เริ่ม2011ก็เริ่มแล้วก็เจอกันเนี่ยเจอพี่อุ้ยก็ตอนเริ่มคือที่ถามวิ่งกับไตรก่อนบางคนสงสัยเอ๊ะไม่วิ่งแล้วมันจะลงไตรได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเราอยากจะสื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยลงฮาฟไม่เคยลงมินิ10โลอะไรอย่างงี้เนาะใช่ครับคืออันนี้เป็นสายวิ่งถ้าวิ่งมาก่อนแล้วมาเล่นไตรมาปั่นมาว่ายที่หลังอะไรเงี้ยแต่จะมีสายที่แบบไม่รู้ว่าไม่ไอ้วิ่ง5โล10โลไม่เคยอยู่ในสารระบบมาก่อนเลยแต่อยากจะลงไตรถึงไปวิ่งอะไรเงี้ยคือพี่อุ้ยก็น่าจะเป็นประมาณนั้นใช่ครับรู้จักคือจริงๆแล้วพี่เป็นมีเบสเป็นว่ายน้ำคือว่ายน้ำตั้งแต่เด็กๆครับแต่ก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาแบบจริงจังไม่ได้เป็นนักกีฬาเขตหรือทีมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ายของโรงเรียนว่ายอยู่สาธิตเกษตรครับก็ว่ายให้สาธิตสามัคคีเหมือนโป้งครับก็เบสว่ายน้ำแล้วก็หยุดไปนานพอหยุดปุ๊บก็เนี่ยพอมาเริ่มรู้จักไตรกีฬาตอนแรกก็แบบโอ้ยไม่เคยรู้จักเลยอ่ะพอเห็นเขาแข่งก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นแล้วพอดีแบบพอลงไปว่ายน้ำอย่างเงี้ยคนก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมมันว่ายน้ำดีคือว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เรียกว่าใช้เทคนิคเยอะคือถ้าเราว่ายตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็ไม่ลืมคือตอนโตถึงไม่แข็งแรงไม่ฟิตยังไงเราก็ว่ายเร็วอ่ะมันก็ถือว่าโอเคกับคนอื่นพอเริ่มว่ายปุ๊บเขาชวนให้มาเล่นไตรพี่ก็เล่นไตรมันต้องทำอย่างอื่นอีกอ่ะคือวิ่งนี่เป็นอะไรที่พี่ไม่เอาเลยตอนแรกคือไม่ชอบวิ่งมีเบสจากว่ายน้ำใช่ใช่ครับคือมีอยู่2เรื่องคืออย่างคราวที่แล้วได้คุยกับน้องพัทเขาบอกคนเป็นนักว่ายน้ำมาเนี่ยเขาบอกช่วงล่างเขาอ่อนแอมากเลยพอจะมาเล่นไตรเนี่ยเขาต้องไปเทรนแบบเวทเทรนนิ่งต้องไปทำสเตรนท์เทรนนิ่งช่วงล่างค่อนข้างเยอะให้มันแมชกันใช่ไหมพี่เข้าใจว่าใช่ครับเพราะก็ส่วนหนึ่งคือนักว่ายน้ำส่วนใหญ่จะใช้ช่วงบนเยอะใช่แล้วก็ใช้เทคนิคพวกเทคนิคส่วนใหญ่จะพวกแบบการลอยตัวในน้ำการอะไรเงี้ยการบาลานซ์แบบบอดี้โพสิชันนิ่งที่อยู่บนน้ำอะไรเงี้ยมากกว่าส่วนวิ่งเนี่ยคือวิ่งเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้ความแข็งแรงของขาของพวกแบบข้อเท้าก็จะแข็งก็จะอะไรเงี้ยแต่นักว่ายน้ำส่วนใหญ่ข้อเท้าเขาก็จะพริ้วๆนะเตะขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องคือพอเป็นไตรมันเลยสนุกไงพี่เลยชอบก็แบบมันได้พัฒนาอะไรเยอะมีอะไรให้ทำเยอะครับแล้วอย่างนี้รายการไตที่ลงรายการแรกคือรายการอะไรครับผมโอ้ยหัวหินครับหัวหินสมัยก่อนมากเลยสนามนี้นี่แบบหัวหิน2010ใช่ใช่เล่นไตยังไงก็ต้องใช่ไหมนาเลสวนใช่ไหมค่ายนาเลสวนแล้วที่อยู่ไกลๆใช่ใช่ใช่น่าจะใช่นาเลสวนเอ้ยไม่ใช่ค่ายนาเลสวนสวนสนใช่สวนสนสวนครับแมงกะพรุนไหมฮะตอนย้อนตอนนั้นไม่เห็นมีแมงกะพรุนเลยครับตอนมีคนแข่งอยู่มัน100-200คนก็แล้วแต่ปีนะตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหว่ายน้ำขึ้นมานี่คนแรกๆคนกรี๊ดกันเพียบเลยนะขึ้นมาแบบโอ้โหผู้หญิงคนแรกเท่มากนี่ใครเนี่ยนี่ใครกล้องได้ขึ้นแบบโอ้โหจับตอนว่ายน้ำเนี่ยสุดยอดพอกับจักรยานนั่นแหละ200กว่าคันแซงหมดแสดงว่าอันนี้ว่าจะถามอยู่ว่ามันเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะแบบเก่งขึ้นอีกป่ะเพราะว่ามัน
คนแรกขึ้นจากน้ำมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาโดนเก็บเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นพี่ไม่คิดอะไรมากครับตอนนั้นคือแบบเล่นๆไปแบบอยากจะลองดูอะไรเงี้ย อยากจะลองแล้วก็เหมือนกับคนทั่วไปเราตอนนั้นพี่ลงครั้งแรกเป็นสแตนดาร์ดคือไม่เคยลงสปรินต์เลยนะลงสปรินต์นี่น้อยมากสแตนดาร์ดเสร็จปุ๊บก็เริ่มอยากจะพัฒนาตัวเองโดยการเพิ่มระยะมากกว่าก็จะเพิ่มเป็นฮาฟแล้วก็จนเป็นฟูลครับตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจเลยคือรู้สึกว่าคือเข้าเส้นชัยได้โอ้โหเราก็เก่งแล้วอะคือเป็นฟินิชเชอร์ทุกอย่างมันก็โอเคไม่ได้คิดถึงถ้วยคิดถึงเหรียญคิดถึงอะไรเลยพี่ดูเล่าแล้วมันดูง่ายเนอะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเนี่ยเรามีเบสว่ายน้ำอยู่แล้วเนี่ยใช้เวลาฝึกจักรยานกับวิ่งนานไหมสำหรับรายการแรกเนี่ยจำได้ไหมว่าตอนนั้นปั่นรายการแรกเนี่ย AV เท่าไหร่โอ้โห AV จำไม่ได้อะครับแต่ว่าคือมันไม่ไหวแล้วคือจำได้ว่ากว่าที่พี่จะทำ AV ได้สัก30เนี่ยนานมากนานมากหลายปีมากเขาไม่สนใจเลยด้วยจักรยานก็ตอนแข่งแรกนี่ปีแรกๆยืมเขามานะยืมเขาจนแข่งฟูลจบครับก็ยังยืมจักรยานคนอื่นอยู่ก็เป็นเสือหมอบธรรมดาเลยย้อนกลับมาที่มันซ้อมใช้เวลานานไหมครับซ้อมก็ตอนนั้นก็คือโชคดีก็มีพวกไอรอนแมนรุ่นแรกๆที่บอกครับพี่ไก่โปน้ำครับอะไรอย่างเงี้ยก็พากันซ้อมมันก็โอเคใช่ครับแล้ววิ่งอะครับโอ้โหวิ่งนี่เป็นอะไรที่พี่ทรมานอะคือกว่าพี่จะได้ก็ยากคือเดินก็ไม่อยากจะเดินแล้วอะแดดอีกอะไรเงี้ยแล้วในไตรเนี่ยมันวิ่งมันไม่ได้เริ่มตีห้าหกโมงเหมือนงานวิ่งไงครับไตรนี่คือเราทั้งว่ายน้ำแล้วปั่นแล้วเราวิ่งตอนสุดท้ายเนี่ยสิบโมงอะไรเงี้ยเก้าโมงสิบโมงแล้วแดดแบบแรงอะไรเงี้ยพี่ก็คือวิ่งทุกครั้งอะตอนแข่งแรกคือเอาแค่จบแล้วก็พยายามแบบบางทีก็เดินวิ่งเราไตรที่หัวหินใช่ไหมแล้ววิ่งที่เป็นรายการที่เรียกว่าจริงจังหรือว่าเป็นมินิหรือว่าเป็นฮาฟแรกที่รู้สึกว่าอยากลงไปวิ่งแล้วมันอยากได้เวลาดีๆเนี่ยจำได้โอ้ฮาฟแรกครับนึกจำแทบไม่ได้เลยครับการวิ่งเนี่ยคือวิ่งนี่ไม่ค่อยอยู่ในสมองเลยคือจำได้สุดๆก็คือวิ่งครั้งแรกเป็นฟันรันที่หาดใหญ่พี่ก็เกือบเป็นลมละ4โลคือวิ่งเสร็จจำได้เลยแบบโอ้โหหน้าแดงทั้งหน้าเลยแต่ก็แบบหลังก็โดนหลอกให้ไปลง10โลที่ไหนสักที่นึงเขาก็บอกว่าโหถ้าวิ่งได้จะกินอะไรก็ได้ตอนนั้นอ่ะก็เป็นแนวนั้นนะครับคือโอ้โหออกแรงแล้วก็กินได้ก่อนวิ่งกินได้โหลดได้ใช่ดีครับเพราะฉะนั้นพี่อุ้ยเนี่ยก็เน้นไตเป็นหลักแล้วพี่หลายคนสงสัยว่าสุดขนาดไหนพี่อุ้ยเห็นเล่นแบบมีเบสจากว่ายน้ำเห็นเริ่มสนุกก็มาเล่นไตปั่นเพิ่มขึ้นวิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มระยะขึ้นเรื่อยพี่อุ้ยไปถึงรายการที่คิดว่าประทับใจที่สุดของรายการไตเนี่ยคือรายการไหนครับคือจุดเปลี่ยนพี่จริงๆคือตอนที่พี่แข่งคาวมาแข่งฟูที่คาวมาเสร็จแล้วพี่เจ็บแข่งฟูที่คาวมาคือฟูไอรอนแมนที่ต้องว่าย 3.8 โลปั่น180แล้วก็วิ่ง42อืมตอนนั้นเป็นฟูครั้งที่3ของพี่มั้งแล้วพี่แบบพี่เจ็บอ่ะคือเจ็บตั้งแต่ตอนปั่นคือปั่นไม่รู้พี่ไปออกแรงเยอะหรืออะไรตอนนั้นไม่ได้จริงจังก็ไม่ก็ซ้อมเองอะไรอย่างเงี้ยครับพอลงมาปุ๊บมันเจ็บอ่ะคือวิ่งนี่แทบลงน้ำหนักไม่ได้แต่พี่ก็ฝืนอ่ะคือตอนนั้นเวลามันได้พี่ก็แบบพยายามให้มันจบเสร็จปุ๊บก็เนี่ยเรียบร้อยเลี่ยงไปเป็นเดือนอ่ะจบเสร็จเลี่ยงเป็นเดือนนะครับผมเจ็บมากแล้วพี่ก็เริ่มบอกโอ้แข่งฟูก็จบมาแล้วอ่ะมันไม่รู้จะมีเป้าหมายอะไรต่อก็ตอนนั้นมีโค้ชมีโค้ชยังไม่มีเสร็จปุ๊บก็เลยเป็นช่วงที่คนแนะนำให้เจอโค้ชอ๋อแสดงว่าเล่นไปเรื่อยๆจนถึงก็เรียกว่าสุดแหละของระยะฟูลไอรอนแมนคือเพิ่มระยะไปเรื่อยจนแบบ3สนามแล้ว3สนามแล้วก็เวลาดีมั้ยครับอุ๊ยไม่ได้เรื่องเลยครับไม่ได้เรื่องแต่ว่าขึ้นชื่อว่าจบคนจบไอรอนแมนผมก็แข็งแกร่งมากเลย14 15ชั่วโมงของพี่ไปเรื่อยๆอ่ะครับผมก็โอเคก็คือเป็นจุดที่เจอกระสุนใช่ก็ตอนนั้นมีคนแนะนำให้รู้จักแล้วพอดีเค้าอยู่ใกล้พี่ก็ไม่ได้คิดจะมีโค้ชหรอกพี่ก็ไปบอกเค้าว่าพี่ก็ไม่มีเป้าหมายแล้วก็เจ็บอยู่หรือว่าจะซ้อมแล้วมีโค้ชมันจะดีครับคือเป้าหมายแรกที่ไปเจอกับโค้ชเนี่ยก็คือเจ็บเจ็บอยู่ว่างๆเฉยๆแต่ยังไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วพี่คุยกับโค้ชนี่โค้ชก็งงอ่ะก็ชัดเจนเพราะว่าโค้ชนี่คือทีมชาติคือเป็นนักกีฬาแบบอีกทีมชาติเป็นเอ็กซ์ตรีมแบบแรงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเจอแล้วเป็นไงแปะเปลี่ยนก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกอ้าวมันพี่ลองแบบเดี๋ยวผมลองทำตารางให้ก็ได้แล้วจะมีเป้าหมายยังไงก็ต้องมีเป้าหมายด้วยเหรอเป้าหมายอะไรเขาก็บอกลองคิดดูว่าอยากแข่งอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นก็แล้วเป้าตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็คือก็ช่วยกันเลือกกับโค้ชครับตอนนี้แข่งรายการที่มันไปจะมีไม่ค่อยเยอะอะช่วงนั้นรายการที่มันจัดทุกปีแล้วก็เป็นรายก
การที่แบบเป็นตำนานเลยคือลากูน่าลากูน่าภูเก็ตลากูน่าภูเก็ตพี่ก็ไปแข่งมาสักสองสามครั้งก็นั่นแหละครับก็เลยแบบช่วงนั้นเหลือเวลาประมาณสองเดือนมันจะแข่งโค้ชก็บอกลองไหมแบบเดี๋ยวทำตารางให้แล้วลองตั้งเป้าเป็นลากูน่าเนี่ยพี่ก็ให้ลองทำอะไรเขาก็บอกว่าลองแบบเพิ่มสปีดไงแบบว่ายน้ำขึ้นมาดีแล้วเดี๋ยวลองออกตารางให้ปั่นให้วิ่งพี่ก็แบบตั้งใจเลยโอเคอ้าวแล้วโค้ชตอนพี่ก็แบบอวบๆเลยนะถ้าเคยเห็นรูปสมัยก่อนเนี่ยหนักวัน65หนัก65ประมาณนั้นครับแต่ยังไม่พีคเคยพีคกว่านั้นนั่นแหละแล้วก็พยายามแบบก็คุมอาหารทำอะไรคือจริงจังอ่ะก็เริ่มแบบสนุกสนุกเริ่มดีแล้วเจอโค้ชภายในระยะ2เดือนตั้งเป้าว่าจะไปลากูน่าใช่ทำเวลาให้ดีไม่ต้องสนใจอะไรเลยแล้วผลเป็นยังไงครับผลเป็นยังไงผลก็เขาบอกให้ถือไว้ด้วยจริงถือไว้ด้วยเดี๋ยวจะได้ชัดๆหนีบหนีบได้ไหมครับหรือว่าหนีบหนีบข้างในครับเดี๋ยวพี่พูดไม่รู้เรื่องมีคนอยากได้ยินเสียงครับถือไม่ชัดได้ไหมได้ไหมครับโอเคโทษทีครับได้ไหมครับได้ครับได้ครับเทเสมอเทเสมอแล้วเป็นไงครับเจอโค้ชปุ๊บ2เดือนลากูน่า LBT ครับใช่ LBT ปีนั้นก็ได้ที่1ทุกคนได้ที่1ภายในระยะเวลา2เดือนที่บอกว่าตอนแรกๆเจ็บแล้วก็ไปเจอโค้ช2เดือนตั้งใจลองทำดูแล้วก็ได้ที่1ในเอ็ดกรุ๊ปเหรอครับหรือว่าโอเวอร์ออลที่1ของเขามีรางวัลคนไทยครับอ๋อที่1ได้ที่1คนไทยที่3เอ็ดกรุ๊ปมั้งตอนนั้นครับโอ้โหครับได้2ได้ช้างคนได้เป็นช้างโอ้ขอบคุณค่ะ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 2เดือนนี่เพราะว่าเสียเปล่าคือต้องชมโค้ชอ่ะคือเค้าแบบผลักดันได้ดีแล้วเค้าก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีอะครับเพราะว่าพี่อยู่อวอร์ดปาร์ตี้ที่ LPT ทุกปีนะแล้วก็เห็นเวลาคนขึ้นไปรับรางวัลโหมันไม่ใช่แบบมันเกือบจะโปรแล้วนะหรือว่าคนที่แบบยิ่งแก่ยิ่งเร็วอ่ะครับมันเป็นรายการที่ต่างชาติแข่งเยอะมากที่เป็นรายการแบบระดับตำนานอ่ะในประเทศไทยมันก็สุดยอดมากครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับพี่วิก็หลังจากนั้นก็เริ่มซ้อมก็อยู่กับโค้ชนะครับแล้วก็เลยมีทีมไตรบุลเลตนะครับทีมไตรบุลเลตก็ทีมเพาะมากเลยนะครับผมโค้ชกระสุนนี่เป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นหนึ่งในนั้นครับก็ประมาณนี้ก็ซ้อมมาเรื่อยๆก็คือหลังจากลากูน่าสึกจะปีอะไรปี14หรือเปล่า14 15นี่แหละครับแล้วพอปีถัดจากนั้นก็เริ่มมีไทยแลนด์ไตรลีกจัดของพี่ตั้มจัดงานอะไรเงี้ยพี่ก็ไปแข่งเขาก็ก็เป็นก็ได้เป็นอีลีทแบบนี่แหละครับช่วงปี2ปีนั้นก็ได้รางวัลแบบตลอดช่วงนั้นก็เริ่มมีเป้าหมายเริ่มสนุกไงเริ่มคึกว่าเราแบบจะต้องเริ่มทำเวลาขึ้นเรื่อยๆแบบอะไรขึ้นเรื่อยๆแบบไฟแรงมากช่วงนั้นก็แบบได้ที่1ที่2อะไรเงี้ยแทบจะทุกรายการนะครับแสดงว่าพี่วิไปรายการไหนก็เตรียมโพเดียมที่1ไว้เลยที่1ที่2ไว้นะครับคือเทียบกับตอนนั้นก็เทียบกับแบบพวกคนไทยด้วยกันช่วงนั้นคนไม่ค่อยเยอะด้วยครับในช่วงนี้คนเยอะพี่วิก็ยังได้ที่1ที่2อยู่ไม่อันนี้ตลอดตลอดแล้วอันนี้เป็นรายการระดับเรียกง่ายๆว่าในประเทศเนี่ยพอเริ่มเจอโค้ชเนี่ยรายการระดับในประเทศไทยเนี่ยเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วในระดับนานาชาติครับครับพี่ก็ก็จริงๆระยะที่พี่ชอบอ่ะในประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยจัดระยะที่มันยาวนักอย่างฮาฟเนี่ยก็มีน้อยนะคะไฟแนนแมนอย่างเงี้ยมีน้อยก็ต้องไปแข่งต่างประเทศกันช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงแบบ5ปีที่ผ่านมาก็คือระยะไตรเนี่ยก็คือระยะที่ชอบคือระยะฮาฟจริงๆแล้วฮาฟไอรอนแมนใช่ๆฮาฟไอรอนแมนคือเท่าไหร่นะว่าย 1.9 1.9 ปั่น90ลงมาวิ่งฮาฟใช่ถูกต้องครับอันนี้ PB จำได้ไหมครับอยู่ที่เท่าไหร่เวลาครับเวลาที่เคยทำไฟนี่มันคือวัดเวลามันยากนะเพราะว่ามันแต่ละสนามใช่ทั้งลมทั้งอากาศทั้งอะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่ามันสนุกไงไปแข่งสนามเดียวกันทุกปีมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะฟังแฟกเตอร์มันเยอะองค์ประกอบมันเยอะใช่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 ชาเลนจ์ที่ชอบที่สุดที่ 70.3 ที่เคยไปนี่คือออสเตรียครับออสเตรียเหรอครับออสเตรียใช่ออสเตรียตอนแข่งเป็นเวิร์ลแชมป์ก็นั่นแหละก็แข่งเป็นเวิร์ลแชมป์ปีไหนจำไม่ได้ละอ๋อปีแรกรายการระดับโลกรายการเป็นแข่งชิงแชมป์โลกของระยะ 70.3 อ๋อแสดงว่าในต้องควอลิฟายไปใช่ใช่ใช่ในประเทศน้อยไปครับนี่เป็นระดับเวิร์ลแชมป์ผมโชคดีนะครับพี่โบ๊ทวันนี้เราได้เจอกับเวิร์ลแชมป์แล้วเวลาที่พูดยังไงมันจะได้ไปเนี่ยวัวแชมป์เนี่ยมันต้องควอลิฟายยังไงถ้าเป็นระยะก็คือจริงๆทุกระยะครับมันจะมีหลายวิธีอยู่ถ้าเป็น 70.3 เนี่ยเสน่ห์เขาคือเขาจะจัดชิงแชมป์โลกเนี่ยปีละครั้ง
ประมาณเดือนเซปเทมเบอร์เดือนกันยานะครับแล้วเขาก็จะย้ายประเทศไปเรื่อยย้ายทวีปอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสให้เราได้สนุกแบบไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแต่คนเก่งๆเพราะต้องเป็นระดับที่เป็นแชมป์โลกต้องควอลิฟายคือเราต้องชนะหรือว่าได้ที่แบบอันดับต้นๆของเอจกรุ๊ปเราอะครับอ๋อคืออยากจะไปชิงแชมป์โลกได้เวอร์แชมป์ได้เนี่ยคือต้องไปแข่งสนามอื่นก่อนไปติดอันดับ1ใน3อะไรประมาณนี้ก็อาจจะประมาณนั้นครับมันก็จะมีคอนดิชั่นอื่นเดียวดาวอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นควอลิฟายจากที่ไหนไปจำได้ไหมครับเวอร์แชมป์ออสเตรียนี่โอ้โหจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะนั่นมากญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นน่าจะญี่ปุ่นใช่ใช่โอ้ยทำไมจำแม่นยิ่งกว่าพี่อีกเนี่ยไปด้วยกันปีนั้นใช่ไหมที่ย้ายที่สามใช่ไหมที่หนึ่งน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ที่สองครับที่ญี่ปุ่นจะย้ายไปได้ที่สองครับได้ที่สองแล้วก็ได้ไปที่ออสเตรียออสเตรียมันสวยมากคือแบบสวยแต่ยากมากคือเขาสุดยอดเวอร์แชมป์ก็ไปแล้วเนี่ยโป้งมีความฝันอย่างนึงสำหรับคนที่เล่นไตกีฬารายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็คือโคน่านั่นแหละนี่เลยจะถามพี่อุ้ยว่าพี่อุ้ยเคยไปมาแล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยได้อันนี้ของพี่อุ้ยเองใช่ไหมครับของพี่ครับสรุปว่ารายการที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่ไปยากมากๆต้องควอลิฟายไปนอกจากเวอร์แชมป์ก็โคน่าเนี่ยพี่อุ้ยควอลิฟายไปได้ก็คือจริงๆโคน่าก็คือเวอร์แชมป์อีกอันนึงแต่เป็นของระยะยาวซึ่งมันจะสุดยอดสุดยอดสุดๆของนักไตเนี่ยคือเป็นความฝันสูงสุดของนักไตแทบจะทุกคนทั้งโลกครับเพราะว่ามันเป็นสนามที่เก่าแก่40กว่าปีที่เขาจัดมาใช่เหมือนเป็นต้นกำเนิดไตกีฬาเลยแล้วจัดทุกปีเขาจะจัดที่เดิมมันก็เลยจะขลังมากเหมือนเป็นแบบใครได้ไปเหยียบสนามนี้โคน่าอยู่ฮาวายครับอเมริกาก็จะแล้วการควอลิฟายไปก็จะยากมากคือทรมานคือแข่งต้องไปแข่งสนามอื่นให้ชนะด้วยแล้วก็มันก็ไม่ใช่มันไม่ได้ควอลิฟายโดยการใช้เวลามันต้องแบบคือเราต้องเป็นอันดับหนึ่งคือถ้าเอาชัวร์ๆผู้หญิงอย่างเงี้ยอย่างรุ่นเอจกรุ๊ปพี่อย่างเงี้ยมันต้องที่หนึ่งเท่านั้นอ่ะคือต้องที่หนึ่งเท่านั้นถึงจะได้ไปแล้วใครที่เขาได้ไปปุ๊บเขาก็จะไม่ค่อยสละสิทธิ์คือถ้าเราเป็นที่สองเงี้ยเราเจอที่หนึ่งมามันก็แบบแทบจะหมดหวังแล้วอ่ะคือหลายคนก็ต้องเป็นระยะ70หรือเป็นระยะคือกฎของไอรอนแมนเขาให้ระยะฟูลทุกสนามจะมีสล็อตไปโคน่าใช่ครับแต่ว่าส่วน 70.3 เขาจะให้สนามเมืองจีนเพราะว่าจีนเขาเพิ่งซื้อไปอะเนาะซื้อไอรอนแมนไปครับแล้วสนามที่ควอลิฟายไปโคน่านี่ปีนั้นโชคดีมากไปเซี่ยเหมินครับ 70.3 เซี่ยเหมินเมืองที่จีนครับกรี๊ดเลยไหมพี่ตอนที่ได้นี่แบบตอนได้มืนอะมืนคือไม่คิดเลยคือพี่ไม่ชอบระยะฟูลรู้สึกมันเสียเวลามากในการซ้อมคือระยะฟูลก็คือเนี่ยครับที่โป้งบอกว่าย 3.8 ใช่ปั่น180แล้วต่อด้วยวิ่งฟูล42โลแล้วคิดดูว่าต้องซ้อมแบบกี่วันซ้อมระยะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือมันคือพี่รู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วเหนื่อยมากคือพลังงานมันไม่ไหวอะก็คือรีแคปก่อนสรุปก็คือว่า 70.3 เวิลด์แชมป์เนี่ยมันควอลิฟายไปแต่ว่าหลายๆสนามก็ยังซื้อได้เพราะว่ามันยังไม่เต็มแต่ว่าแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปปีนึงก็จากที่นึงที่เปลี่ยนไปใช่ใช่แต่ถ้าเป็นระยะฟูลเวิลด์แชมป์เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนครับที่เลยใช่ครับจากที่โคน่ายังไงก็อย่างนั้นใช่แต่70ไอ้ฟูลเวิลด์แชมป์เนี่ยครับไม่มีซื้อครับไม่มีแบบหาไม่ง่ายอ่ะที่จะไปคือจริงๆมันมีก็มีวิธีอื่นที่เราไม่ต้องชนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกมีแบบเมื่อก่อนก็จะมีเก็บสะสม12สนามซึ่งก็มีคนไทยเคยไป2 3คนหรือเปล่าครับแต่ผมเคยเห็นว่าจริงๆสล็อตมันซื้อได้ด้วยนะครับเขาประมูลกันก็มีประมูลที่ eBay ก็เคยมีแบบก็แพงอยู่ใช่แต่เป็นล้านนะครับสล็อตโคน่าเนี่ยผมเคยเห็นข่าวเป็นล้านนะครับเพื่อที่จะไปโคน่าถ้าเกิดคนอยากใช้ทางลัดแต่ผมว่าอย่าดีกว่าโหดร้ายอาจจะไม่ทันคัดออมใช่แล้วไปโคน่าเนี่ยสนามมันยากไหมครับคือมันรวมทุกอย่างเลยครับมันคือมันร้อนมากคือมันร้อนมากมันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นมีลาวามีหินภูเขาไฟมีความแบบระอุจากถนนอะไรเงี้ยถนนเป็นสีดำหมดเลยคือมันสวยมากแต่มันอยู่ริมทะเลแล้วลมก็แรงมากแล้วยังมีพาร์ทที่ต้องขึ้นเขามาปั่นจักรยานไต่เขาแบบเขาชันๆอีกครับอีกพาร์ทนึงซึ่งทำให้เป็นคอร์สที่โหดร้ายอ่ะถ้าเจอจังหวะที่อาจจะอากาศไม่ดีหรือว่าร้อนจัดหรือว่ามีพายุมีลมแรงอย่างเงี้ยตอนว่ายน้ำปีที่พี่ไปเนี่ยว่ายน้ำแย่มากคือว่ายน้ำนี่ทรมานสุดๆอ่ะคือเนื่องด้วยปกติพี่ว่ายน้ำเนี่ย
คือความเร็วพี่น่าจะถือว่าเป็นต้นๆนะเป็นต้นๆของทั้งเอชกรุ๊ปพี่ทั้งสนามเงี้ยเพราะว่าเป็นเบสว่ายน้ำก็จะว่ายไปอาจจะติดคนช่วงแรกๆ200เมตรเลยไม่เกินพี่ก็จะว่ายสบายๆละแต่พอไปแข่งโคนานี่คือทุกคนเก่งอ่ะแล้วต้องว่าย 3.8 โลคือเกือบ2โลที่คือต้องว่ายสปีดเดิมแล้วไปไหนไม่ได้เลยครับคือติดอยู่ทุกทิศแล้วมันแล้วคลื่นก็แรงมากคือกระแทกแบบตอนนั้นน่ะคือมึนหัวแบบคือรู้สึกแบบอยากจะอาเจียนอ่ะแล้วมันหนีไม่ได้คือจะช้าก็ไม่ได้คนข้างหลังเขาก็จะมาจะเร็วขึ้นไปก็ไม่ได้มีคนข้างหน้าข้างๆนี่คือแน่นไปหมดอ่ะคืออันนั้นเนี่ยแบบโอ้โหเครื่องซักผ้าของจริงไปก็ยากสนามก็ยากคืออันนั้นโหดแล้ววิ่งก็วิ่งร้อนมากครับร้อนน่าสนใจยอดน่าสนใจป้องอยากไปอยากไปครับป้องยังคุยกับแฟนป้องเลยว่าชาติป้องจะได้ไปดีมั้ยเมื่อกี้คุยกันเล่นๆว่าถ้าเราไปเนี่ยคงจะต้องเป็นแบบเข้าเลกาซีโปรแกรมใช่ใช่ต้องแข่งฟูลสัก12ปีละ2ครั้งก็ต้อง6ปีนะต้องคิวอีก 2-3 ปีแล้วก็นึกว่าโหนี่เราต้องเล่นฟูลอีก10ปีฟังแล้วเหนื่อยเลยต้องมีความสามารถมากๆอย่างพี่นี่ไปมาแล้วก็อดนะไปเก็บ12สนามไม่ได้แล้วเขาไม่ให้สิทธิ์แล้วก็คือต้องควอลิฟายก็คือถ้าจะไปอีกต้องควอลิฟายอย่างเดียวอยู่ในแผนไหมครับอยากกลับไปอีกรอบไหมครับโหอยู่ในแผนครับอยู่ในแผนคือจริงๆปีนี้ตั้งใจอยากจะควอลิฟายโคนาอีกทีเพราะว่าคราวที่แล้วพี่ไปด้วยระยะ 70.3 ไงเสียเหมือนค่ะเนี่ยพี่ก็รู้สึกแบบเหมือนอยากจะลองควอลิฟายด้วยสนามโฟคือจริงๆสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิธีการดั้งเดิมเลยว่าแบบที่สนามเขาจัดมาว่าต้องควอลิฟายจากสนามโฟเท่านั้นอะไรเงี้ยก็คือไปแบบเต็มเกียรติเออใช่อะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจอยู่เพราะปีนี้จริงๆพี่ขึ้นกลุ่มอายุไงเอชกรุ๊ปพี่ก็จะเด็กสุดในรุ่นอายุพี่แต่อย่าพูดว่าอายุเท่าไหร่จาก34ขึ้นมา35แล้วประมาณนั้นครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราเด็กสุดเราคงจะน่าจะมีโอกาสครับแล้วสนามที่คิดว่าจะไปควอลิฟายตอนแรกคือที่เกาหลีครับเกาหลีทำไมถึงเลือกเกาหลีล่ะครับคือจริงๆเกาหลีเป็นสนามที่เจ็บใจจากปีที่แล้วอ๋อเป็นสนามที่คือตั้งใจซ้อมมา 4-5 เดือนอ่ะปีที่แล้วแล้วอยู่พายุเข้าวันแข่งคือไปคือตั้งใจมากคือซ้อมทุกอย่างไปถึงก่อนล่วงหน้ากี่วัน 3-4 วันโหโหลดเต็มที่เลยกินโหลดคาร์บกินขนมปังทุกวันโตบวมมาเลยตั้งใจจะแข่งอยู่ๆแบบพยากรณ์ว่าพายุอาจจะเข้าก็ลุ้นกันทุกวันแป๊บนึงก่อนแข่งอาจจะโดนตัดว่ายน้ำก็โอเคยิ่งเซ็งนิดนึงแล้วเพราะพี่ได้เปรียบว่ายน้ำอีกแป๊บนึงสรุปตอนกลางคืนประกาศแคนเซลแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยพายุไม่มีเลยวันจันทร์นี่เงียบสงบแต่วันอาทิตย์ที่จะแข่งเนี่ยพายุแรงมากครับคือไม่แข่งเนี่ยดีแล้ววันเดียวเลยใช่อันนี้ผ่านไปแล้วสำหรับไตที่พี่วิคิดว่าผมว่าสุดแหละไปทั้งเวิลด์แชมป์ไปทั้งโคนาแล้วรายการวิ่งครับรายการวิ่งที่ประทับใจมาถึงวิ่งครับเออวิ่งที่ประทับใจจริงก็มีหลายสนามนะคือในส่วนใหญ่วิ่งต่างประเทศพี่น้อยมากเพราะว่าพี่ไปแข่งไกลอย่างเดียวแล้วอย่างที่หลายๆคนเขาไปวิ่งฟูลกันหลายสนามคือฟูลของพี่เนี่ยครึ่งนึงก็คือในไต ในฟูลไอรอนแมนคือถ้าวิ่งอย่างเดียว4-2 ไต่พี่บอกไม่ถนัดต้องว่ายต้อง180ก่อนต้องว่ายนั่นแหละแต่ว่าในประเทศที่ประทับใจมากๆน่าจะเป็นบางแสนนะครับบางแสนนี่ไปทุกปีเพราะว่าคือเหตุผลนึงเพราะว่าพาคุณแม่ไปแข่งคือแม่พี่อายุ70กว่า73ปีนี้ใช่ใช่แล้วเมื่อก่อนแม่ก็จะคือเขาเริ่มตามเชียร์พี่ช่วงคุณพ่อพี่เสียก็แบบพาเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยพอเขาเชียร์ปุ๊บเขาก็เริ่มแบบมีแรงบันดาลใจอยากจะออกกำลังกายบ้างพอเขาไปวิ่งเขาก็สนุกแต่เขาแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากบดเคยเจอบ่อยแข็งแรงมากแข็งแรงจริงแล้วพอเขาไปแข่งบางแสนเนี้ยมันมีแบบเอชกรุ๊ป70อะไรเงี้ยให้เขาแบบให้เขาแข่งด้วยแล้วเขาได้รางวัลได้ถ้วยมาที่1ที่2อะไรเงี้ยทุกครั้งเขาเอชกรุ๊ป65ครับเขาก็แบบโอ้ภูมิใจของเขาแล้วเขาก็อยากจะไปทุกปีอันนี้บางแสน10หรือบางแสน21ครับแม่แข่งบางแสน10ครับแม่อายุ73เป็นตัวอย่างที่ดีที่แบบน่าใช่คือน่าเอาอย่างน่าประทับใจจริงคือแบบนอกจากพี่ออกกำลังกายแล้วคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่ชอบมันเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นออกกำลังกายไปด้วยเนี่ยผมว่าไม่สงสัยว่าทำไมรายการนี้ถึงน่าประทับใจสำหรับพี่วุ้ยจริงใช่ใช่ก็ได้พาเขาเที่ยวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีผมก็ภูมิใจนะคือนอกจากตัวเองได้รางวัลตัวเองแข็งแรงแล้วแบบคนรอบตัวแข็งแรงด้วยครับผมได้รางวัลทั้งแม่ทั้งลูก
ใช่รอนานเลยเวลาคนอื่นกลับบ้านหมดแล้วพี่กับแม่ต้องรอแล้วต้องวันรอช่วยครับผมโอเคแล้วกลับมาที่เรื่องการเลือกรองเท้าต้องมีคุยกับโบ๊ทโป้งต้องมีเรื่องรองเท้าแน่นอนต้องมีเรื่องนี้บ้างครับผมเพื่อเลือกรองเท้าวิ่งยังไงครับที่จริงๆพี่ใช้เนี่ยเรามาบุกบ้านพี่ขอโชว์นิดนึงครับผมอันนี้เป็นสามรุ่นที่นี่คือพื้นยังไม่นั่นเลยเพราะพี่สั่งมาพี่ยังไม่ได้วิ่งเลยทางนี้มีอีก2คู่ใช่ครับบูลิบอนครับผมสีนี้อันนั้นคือไนกี้ Next Percent หายอย่างยากครับผมหายอย่างยากบูลิบอนน่าจะขายที่อังกฤษมั้ยพี่วีพีที่อังกฤษนี่พี่สั่งมาพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนครับเออแต่เป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ทาเทอร์เจแปนครับผมแล้วก็อันนี้เป็นออนพาว X พี่เลือกใช้งานยังไงครับผม3คู่นี้คือจริงๆพี่ไม่ชอบวิ่งไงครับพี่วิ่งก็เลยต้องซื้อรองเท้าพี่ไม่ชอบวิ่งพี่ก็จะพยายามหาฟิลที่แบบใส่คู่ไหนแล้วพี่รู้สึกดีใส่คู่ไหนแล้วพี่รู้สึกว่ามันสนุกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างบางทีมันก็ได้คอร์ดจากโค้ชมาบางทีให้ซ้อมอะไรเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าโหมันทำไม่ได้แน่ๆทำไมใช้คู่นี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคู่พี่วิ่งแบบเลือกใช้งานตามคอร์ดที่มันแตกต่างใช่ครับถ้าเป็นคาวเอ็กอย่างเงี้ยพี่วุ้ยชอบพี่ชอบอันเนี้ยพี่ชอบใช้วิ่งเครื่องพี่ว่าวิ่งเครื่องมันมากวิ่งเทรดมิลใช่คือวิ่งเทรดมิลตลอดเวลาเลยเครื่องเนี้ยคู่เนี้ยครับมันอย่างประมาณไหนครับเผื่อคนอยากรู้มันจะเด้งๆแล้วมันก็พอมันเหมาะกับการใช้ซ้อมมากด้วยครับเพราะมันไม่ได้ดีดเกินไปแบบไนกี้แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่ามันสนุกทุกครั้งที่ลงเท้านะมันแบบมันเด้งๆเด้งๆนิดนึงคาแรคเตอร์ของออนนะที่มันแบบไม่ได้นิ่งมากแล้วมีเด้งแล้วก็หุ้ยข้อสังเกตนิดนึงคือรองเท้าอันนี้จริงๆมันก็มีความเฟิร์มพอไปวิ่งบนลู่วิ่งแล้วเนี่ยที่มันมีโชคซัพพอร์ตนิดนึงเนี่ยผมว่ามันก็เลยกำลังพอดีผมว่าเป็นการเลือกใช้งานที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นเทคอีกหนึ่งเทคที่น่าสนใจสำหรับพี่หุ้ยแล้วคาเทอร์เหรอครับคาเทอร์นี่เอาไว้วิ่งยาวๆหรือวิ่งคอร์ดแบบวิ่งรอบสนามกีฬาอย่างเงี้ยครับดีพี่ก็จะรู้สึกอันเนี้ยมันก็จะเบามากๆแต่ว่ามันก็จะไม่รู้สึกว่ามันซัพพอร์ตเยอะครับคือพี่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรองเท้านะพี่ใช้ฟิลเอาอย่างเดียวก็ใช้ฟิลลิ่งแต่ผมว่าจริงการเลือกรองเท้าฟิลลิ่งก็สำคัญสุดแหละนะครับผมแต่เลือกได้พอดีเนาะเพราะจริงๆว่าคาเทอร์มันเป็นรุ่นของเอซิกที่มันมีคลิปไว้อยู่กับคอร์ดใช่ๆอันนี้เหมือนมีความรู้สึกว่าเวลาลงคอร์ดลงแบบเขาเรียกอะไรวิ่งลู่ยางอ่ะนั่นแหละมันก็มันก็สนุกดีใช่ครับวิ่งไกลเวลาที่ใช้รองเท้าทาเทอร์เจ็ดแปดวิ่งไกลนี่ไกลประมาณกี่กิโลครับก็เวลาซ้อมเวลาจะแข่งฟูลอย่างเงี้ยครับก็บางที20กว่าโล30โล30โลก็เคยใช้ครับแสดงว่าแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมก็รุ่นนี้ตามสเปคเนี่ยคือส่วนใหญ่ซัพพอร์ตน้อยพี่เบ็ดใช่แสดงว่าแข็งแรงตัวเล็กผอมผอมลงมาด้วยใช่แล้วคู่นี้ครับคู่ Nike Next Percent นี่เอาไว้แข่งครับส่วนใหญ่จะแบบรู้สึกแข็งๆรู้สึกอย่างที่คนก็พูดกันน่ะว่ารองเท้ามันรู้สึกว่ามันเร็วมันแอบขี้โกงนิดๆซึ่งแบบมันก็มีเรื่องอะไรกันอยู่ที่พี่ก็ไม่ได้ศึกษามากครับแต่ว่ารู้สึกไหมครับว่ามันรู้สึกนะจริงๆคนวิ่งผมก็รู้สึกรู้สึกว่ามันช่วยก็เลยก็เลยจัดมาเพียบเลยเป็นอีก1เหยื่อของ Nike ดีเพราะฉะนั้นการเลือกรองเท้าของพี่อุ้ยเนี่ยทริคง่ายๆก็คือพี่อุ้ยเลือกตามการใช้งานกับฟีลลิ่งเป็นหลักสเปครองเท้าเนี่ยไม่ค่อยสำคัญแล้วข้อสังเกตอย่างนึงคือพี่อุ้ยเป็นจริงๆเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์รองเท้าที่พี่อุ้ยเลือกจริงๆแล้วก็แบบดูค่อนข้างเฟิร์มแข็งนิดนึงนะพี่บอลเนาะคาวเอ็กก็ดูเฟิร์มแข็งคาวเอ็กก็แข็งที่สุดในตระกูลคาวเหมือนกันนะใช่แล้วก็ทาเทอร์ก็ค่อนข้างเฟิร์มแข็งเหมือนกันมีจะมีนุ่มสุดก็ตัวไนกี้เน็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละก็น่าสนใจครับผมก็น่าสนใจมีเทคนิคอยากชวนมาคุยเรื่องเทคนิคหรือว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เล่นไตรมา10ปีอะไรเงี้ยครับ5ปีแรก5ปีหลังมันมุมมองความคิดในการเล่นกีฬามันเปลี่ยนไปไหมครับบวกกับอายุที่เราก็โตขึ้นไปครับก็จริงๆอย่างที่บอกครับตอนแรกๆที่เริ่มมันก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรชัดเจนมันก็พยายามเล่นไปเรื่อยๆตามเพื่อนตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะรู้สึกว่าซ้อมแล้วแบบคือได้สุขภาพได้รูปร่างที่ดีหลังๆพอเริ่มจริงจังเนี่ยมันก็อาจจะเลยสุขภาพไปนิดนึงครับเพราะมันใช้ร่างกายหนักใช้ร่างกายหนักแต่ว่าตอนแรกๆก็
ช่วงที่เจอโค้ชใหม่ที่พี่บอกว่าเป็นช่วงไฟแรงแล้วน่ะก็ช่วงนั้นแบบคือไม่คิดเลยเลยนอกจากแบบอยากจะซ้อมอยากจะได้ที่1เท่านั้นอยากจะแบบแบบคือจริงจังอ่ะจริงจังมากแล้วทุกวินาทีในการแข่งเนี่ยคือสำคัญแบบพี่คืออาการหนักอะครับคือตอนช่วงนั้นก็คือแบบมันสนุกมากแล้วมันก็มีทีมมีแล้วทุกคนก็ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราก็แบบเล่นแล้วมันก็ได้ดีเราก็แบบเริ่มมีไฟเริ่มมีกำลังใจอะไรเงี้ยก็นิดน้อยเขาถ้าจำได้ถ้าเห็นหน้าพี่อุ้ยตอนแข่งนี่จะอีกแบบจะหน้าแบบมุ่งมั่นใช่คือตอนนั้นบ้ามากอะคือจำได้ว่าปั่นแบบในลากูน่าอย่างเงี้ยคือทำเวลาโอ้โหจะลงเขาไงพี่ก็แบบโอ้โหคือดิ่งอะคือไม่กลัวเลยจนแบบเจ็บมาหลายรอบไหมครับคือทั้งคือเจ็บทั้งล้มจักรยานล้มเป็นแผลนี่ก็แทบทั้งขาละแล้วก็เคยมีช่วงที่ล้มแล้วก็แฮนด์ทิ่มท้องที่แบบหยุดเล่นหยุดอะไรไปเลยหยุดเดินอ่ะคือเดินไม่ได้ไป2เดือนอ่ะแล้วมีครั้งน่องฉีกซ้อมวิ่งกำลังจะแข่งอยู่แล้วอีกจะแข่งวันอาทิตย์ที่ฟิลิปปินส์นะครับวันพฤหัสซ้อมครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้น่องฉีกเลยน้องฉีกปุ๊บต้องนั่งวีลแชร์อีกเป็นเดือนอ่ะครับอันอย่างเงี้ยก็คือเจอมาเยอะแล้วไงครับคือจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือมุมมองของการแข่งก็เลยเอาที่เราบาลานซ์ตัวเราเองแล้วก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกลัวคือกลัวเน้นปลอดภัยไว้ก่อนสนุกแล้วปลอดภัยคือทุกแข่งทุกครั้งเลยพี่จะอยากจะก็คือบอกทุกคนด้วยเวลาให้กำลังใจใครที่แข่งด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็จะแบบให้สนุกว่าปลอดภัยนะผมว่าตรงนี้น่าสนใจพอพี่อุ้ยได้จุดที่บาลานซ์แล้วเนี่ยไม่จริงจังเกินไปเนี่ยการซ้อมของพี่อุ้ยเวลาเล่นไตกีฬาเนี่ยเวลาเป็น1สัปดาห์เนี่ยซ้อมประมาณกี่เซสชั่นครับถ้าเป็นไตกีฬาอ๋อคือโค้ชจะจัดคือเรื่องนี้คือพี่ก็ปล่อยให้โค้ชไปเลยครับพี่จะได้ไม่ต้องมานั่งจัดการอะไรตัวเองใช่ไม่ต้องคิดแล้วพอจะประมาณได้ไหมครับว่าอาทิตย์นึงเนี่ยซ้อมปั่นซ้อมวิ่งประมาณคือพี่ซ้อม6วันต่อสัปดาห์ครับซ้อม6วันต่อสัปดาห์ก็อยู่วันนึงพักหนึ่งวันแต่มันไม่ได้หนักขนาดที่ทุกคนเขาคิดนะคือใน6วันเนี้ยก็จะส่วนใหญ่จะมี2มื้อแค่2วันครับคือส่วนใหญ่จะเป็นอังคารที่จะมีว่ายน้ำตอนเย็นว่ายน้ำ2ครั้งเท่านั้นก็คือเย็นอังคารกับเย็นพฤหัสแล้วก็จะมีเวทเทรนนิ่งคือเพิ่งเริ่มมาจริงจังกับสเตรนท์เทรนนิ่งหน่อยแล้วก็มีวิ่งเนี่ยก็ประมาณ2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ปั่นจริงๆดูเหมือนเยอะนะครับสรุปว่าพี่อุ้ยอาทิตย์หนึ่งซ้อม8เซสชั่น6วันใช่ๆมีวันหยุดด้วยใช่ครับ2มื้อนี่คือซ้อมเช้าซ้อมเย็นใช่วันนึงซ้อม2อย่างแต่ว่าสเตรนท์เทรนนิ่งก็รวมอยู่ในเซสชั่นใช่ๆรวมหมดแล้วครับผมว่าก็ค่อนข้างครบถ้าคนเราสนุกกับการออกกำลังกายผมว่าจริงๆก็แบบเป็นกิจวัตรเนาะจริงๆมันก็เหมือนกับเนี่ยอย่างเคยบอกคนไว้ว่าตื่นมาเหมือนกับนี่แหละครับตื่นมาพี่ก็ตื่นเช้าหน่อยเป็นปกติจนมันชินร่างกายมันก็ชินแล้วก็เหมือนแบบตื่นเช้าต้องแปรงฟันอย่างเงี้ยพี่ก็ตื่นมาออกกำลังกายแล้วจริงๆซ้อมนี่ครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยครับไม่เกินชั่วโมงใช่บางทีเรากิ้งไปกิ้งมามันก็ชั่วโมงใช่ถ้าลุกออกมาได้ก็ได้ประดักถี่มากกว่าก็คือ5ปี10ปีหลังเนี่ยคือจุดที่อันแรกที่เปลี่ยนคือ mindset ครับใช่ๆๆที่เราบอกมุ่งมั่นมากก็เริ่มบาลานซ์ชีวิตออกการออกกำลังกายมากขึ้นใช่คอบอดี้ก็คือเปลี่ยนเป็นจุดที่เริ่มที่เพิ่งบอกเริ่มเป็น strength training ใช่ครับคือก็ตั้งแต่นี้แหละเจ็บมาเยอะแล้วก็อะไรมาเยอะพี่ก็เริ่มรู้สึกแบบทำอย่างนี้มันไม่ไหวอ่ะมันก็ไม่สนุกอ่ะพอซ้อมๆอยู่จะแข่งแล้วเจ็บอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเราต้องดูแลร่างกายตัวเองให้มันดีคือจริงๆเบสิกก็เนี่ยครับกินดีนอนพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดเท่าไหร่ก็พยายามทำให้ได้แล้วก็เพิ่ม strength training เพราะว่าพี่เริ่มรู้สึกว่าคือไปพบนักกายภาพแล้วก็มีโค้ช strength training coach เป็นโค้ชหม่ำนะครับที่พี่แบบที่ดูแลพี่อยู่ก็จะดูเรื่อง muscle imbalance เรื่องแบบว่าคือหลายๆครั้งมันเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างนั่งไขว้ห้างข้างเดียวตลอดหิ้วกระเป๋าข้างเดียวตลอดอะไรเงี้ยร่างกายมันไม่สมดุลพอที่พอเราได้ปรับได้อะไรโดยการใช้เวทเทรนนิ่งมาช่วยมันก็ช่วยได้เยอะครับตอนนี้คือหลังๆเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมานี่เรียกว่าคือไม่เจ็บเลยไม่เคยเจ็บแล้วมันก็ทำให้เรามีศักยภาพแล้วก็ซ้อมได้เต็มที่แข่งได้เต็มที่เร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นหรือเปล่ามันอายุมันเยอะขึ้นคงไม่เร็วไม่หรอกครับแต่มันก็โอเคมันดีมันรู้สึกดีครับก็คือเจ็บก็โอเคการทำสเตรนท์เทรนนิ่งก็คือได้เรื่องป้องกันบาดเจ็บแล้วก็ performance ก็น่าจะดีดีพี่ว่าดีขึ้นคืออย่างหลายๆอย่างมันใช้เทคนิคเยอะอย่างว่ายยาวหรือวิ่งยาวอย่างเงี้ยคือหลายๆคนถ้าไปคุยกับเขาพวกนักวิ่งยาวอย่างเงี้ยไอ้ half เขาเรียกอะไรครึ่งหลังของการระยะทางของเราอ่ะอย่างครับมันจะเป็นช่วงที่เราต้อง
ต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับท่าวิ่งใช่เรื่องคอบอดี้อะไรเงี้ยคือวิ่งบางคนพอเหนื่อยปุ๊บตัวหอบแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพออันนี้มันก็ช่วยได้อันนี้ผมขอสรุปเลยผมว่าน่าสนใจมากๆพี่อุ้ยเนี่ยเล่นมาไตกีฬามาเกือบ10ปีมันเล่นเวทช่วง2ปีหลังแล้วรู้สึกว่าหายเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆหลายคนแบบผมว่าอย่าละเลยดีกว่านะพี่โบเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าคือมันเป็นทริคที่นิดเล็กๆน้อยๆขนาดโปรยังต้องทำพัฒนาจนถึงแบบเรียกว่าสุดยอดระดับเป็นแบบเวิร์ลแชมป์แล้วอะไปเวิร์ลแชมป์แล้วก็ยังหันมาสนใจสเตรนท์เทรนนิ่งคือเวทนี่จริงๆมันไม่ใช่ถึงกับต้องโอ้โหยกหนักๆให้มีกล้ามอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเราเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ใช่สายที่แบบเป็นบอดี้บิลดิ้งแบบเราไม่ได้เพาะกายอะไรเงี้ยครับเราก็จะเน้นแค่ให้แบบเหมือนบางทีใช้กล้ามเนื้อต้นขาข้างเรียกอะไรหน้าขาหลังขามันบาลานซ์กันอะไรเงี้ยคือกำลังจะบอกว่าบอดี้เวทบอดี้เวทก็พอใช่ครับการแท้งการสควอตการใช่ซึ่งจริงๆในมุมมองตรงนี้หลายๆคนก็ยังไม่เคยเจอนักกายภาพจะไปเจอนักกายภาพตอนที่เจ็บแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักกายภาพให้คำปรึกษาได้นะคือไม่เจ็บก็ไปหาได้ใช่ใช่แล้วก็พอไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนรูทีนหลายๆอย่างไปเนาะ อะไรที่เราเหมือนที่พี่อุ้ยบอกว่านั่งไขว่ห้างสะพายกระเป๋าอะไรเงี้ยจริงๆจุดที่ทำให้เราบาดเจ็บมันเป็นเรื่องรูทีนที่เราทำซ้ำๆกันมาได้นะใช่ครับลงน้ำหนักด้านซ้ายมากกว่าด้านขวามากกว่าอะไรเงี้ยพอเริ่มซ้อมเยอะมันจะหรือแม้แต่สรีระบางคนขายาวไม่เท่ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างมันก็มีส่วนหมดอะครับก็น่าสนใจครับสำหรับการทำเต็มเทรนนิ่งแล้ว ทีนี้มาถึงพาร์ทที่เราต้องใส่หน้ากากคุยกันบ้าง เป็นยังไงบ้างโควิด-19 เจอเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่โหคือชีวิตพี่เปลี่ยนอะ คือชีวิตทุกคนคงเปลี่ยนแต่ของพี่นี่หนักมากเพราะว่าเป็น คือพี่ทำงานเป็นกรรมการบริหารที่โรงพยาบาลรามคำแหงครับเขาซึ่งแบบเนี่ยคือบุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาลทุกอย่างคืออย่างเงี้ยต้องเป็นที่รองรับประชาชนนะครับแล้วช่วงแรกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทางทีมพี่คือพี่โชคดีอย่างนึงที่ได้มาทำงานตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นโอกาสได้เรียนรู้งานด้วยจากผู้ใหญ่หลายคนตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนรุ่นพวกพี่นะครับรุ่นลูกก็มีหลายๆอย่างที่ได้เรียนรู้แล้วพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ทำให้เราต้องมาฟอร์มทีมใหม่ก็จะมีทีมที่ดูถ้าใครดูข่าวอะไรเงี้ยมันก็จะมีโรงพยาบาลรามคำแหงทำจัดตั้ง drive through ตรวจโควิดเจ้าแรกเจ้าแรกครับที่แรกครับเป็นที่แรกก็ตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นนี่คือเหมือนพอมันเริ่มระบาดเนี่ยคนที่จะตรวจได้เนี่ยมันลิมิตมากอะเพราะโดยแบบสถานที่ต่างๆหน่วยงานแลบหรืออะไรเงี้ยคือสถานที่ที่ต้องการที่จะไปตรวจบางคนอยากตรวจมากคือพร้อมที่จะจ่ายเงินทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจคราวนี้พอมันเริ่มมีทางเราเริ่มคิด drive through ตรวจโควิดเนี่ยก็ทำให้รองรับความต้องการเพราะมันอยู่นอกอาคารไม่ปะปนกับใครขับรถมาปุ๊บไม่ความสะดวกสบายเนี่ยตรวจแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ครับช่วงแรกๆอาจจะไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ได้ผลแล้วอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เจ้าหน้าที่เราก็หนักมากคือทีมงานก็เก่งด้วยยอมรับเขาก็ทุ่มเทกันมากครับเห็นแบบนอนกันอยู่ในคอนเทนเนอร์ใช่ใช่ใช่คือทุกคนช่วงอาทิตย์แรกๆสองอาทิตย์แรกนี่คือพวกพี่ต้องรับโทรศัพท์เองคือต้องฝ่ายบริหารนี่ต้องถึงกับต้องคุยกับคนไข้เองเลยอย่างเงี้ยเพราะทุกคนเนี่ยแพนิคตื่นกลัวทุกคนก็อยากจะรู้ผลว่าเป็นหรือเปล่าติดหรือเปล่าคือทุกคนกลัวกันหมดคือเราก็แบบรับมาปุ๊บเราก็ต้องเขาก็อยากรู้ผลเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาเจ้าหน้าที่ทุกคนก็พยายามเต็มที่ตอนนั้นเหนื่อยมากคือชีวิตเปลี่ยนคือปกติพี่เป็นนักกีฬาพี่นอนเร็วพี่นอนนี่คือ 2-3 ทุ่ม ใช่ คือ 3 ทุ่มเนี่ยสลบไปแล้วครับแล้วตื่นเช้าไงคือตอนช่วงโควิดนี่ตี 2 ยังต้องรับโทรศัพท์อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแทบจะตลอดเลยแล้วก็คือไม่ต้องพูดถึงการซ้อมเลยคือซ้อมกีฬาไม่เคยได้ทำชัดเจนมากเลยนะที่บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับพวกนี้ต้องเสียสละอย่างพี่อุ้ยเนี่ยรักกีฬาขนาดนี้ก็ยังต้องแบบเสียสละมาแบบนี่ก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่เป็นโรงพยาบาลแรกที่เปิดร้านชูแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้คิดราคาแพงราคาแบบสมเหตุสมผลเนี่ยเพราะว่าบางที่ที่ตัวนี้แบบโอ้โหเป็นหมื่นก็มีก็คือผมว่าช่วยผู้คนได้เยอะนะครับก็ต้องโอ้โหขอเสียงปรบมือให้เสียงปรบมือครับพี่อุ้ยนะพี่อุ้ยแล้วก็ทีมงานโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับผม
ครับผมสุดยอดสปอนเซอร์ของทีมนะครับสปอนเซอร์ไอ้บุลเลตครับผมด้วยนะครับผมเป็นรุ่นเจเนเรชั่นหลังพี่อุ้ยนะครับชื่อทีมพอจังเลยไม่จริงๆตอนนี้ก็ยังมีบริการอีกนะครับคือต่อเนื่องคือโควิดเนี่ยคนก็เริ่มมองว่ามันเริ่มจะหมดแล้วเริ่มจะหมดจากประเทศแล้วคนก็สงสัยว่ามันตัวเลขจริงไม่จริงหรืออะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็มาหลังไมค์กันถามวันประจำเลยว่ามันจริงหรือเปล่ามันจะหมดจริงไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆก็อย่างที่เขาต้องเตือนไว้ครับยังไงเราก็ต้องป้องกันตัวเองใช่นี่เราก็ยังใส่แมสกันอยู่คุยกันอยู่คือการดำเนินชีวิตก็คงต้องเปลี่ยนไปอีกอย่างคือช่วงนี้เดี๋ยวมันใกล้จะหน้าฝนใกล้จะหน้าฝนมันก็เริ่มอาจจะกลับมาใช่อาจจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่าภูมิร่างกายภูมิต้านทานของร่างกายเราอาจจะเริ่มป่วยง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีบริการฉีดวัคซีนช่วงนี้คือแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธุ์นะครับที่ของตัวรุ่นใหม่ล่าสุดปีนี้ทางโรงพยาบาลรามคำแหงก็มีบริการเป็นแบบ drive in ด้วยอ๋อเหรอใช่คือขับมาจีบขับมาปุ๊บคือจริงๆมันต้องไม่เหมือน drive through นะคือ drive through นี่อยู่ในรถขับผ่านใช่ขับผ่านแต่อันนี้เราต้องป้องกันมีมาตรฐานที่สูงนิดนึงเพราะเราต้องอยากจะให้คนไข้เนี่ยได้พบแพทย์คือคนที่มารับบริการเนี่ยต้องพบแพทย์ก่อนมีการสอบถามเพราะบางคนก็มีแพ้นู่นแพ้นี่อะไรเงี้ยแล้วมีฉีดเสร็จก็ต้องให้พยาบาลที่เชี่ยวชาญฉีดเสร็จแล้วก็ต้องดูสังเกตอาการว่าเขาโอเคแล้วถึงจะปล่อยกลับบ้านคืออย่างบริการบางที่เนี่ยdrive through หรือไปฉีดที่บ้านอย่างนี้เราก็กังวลว่าเราจะมีผลข้างเคียงจะมีผลข้างเคียงหรือมีมาตรฐานที่โอเคเหมือนกับฉีดในโรงพยาบาลหรือเปล่าครับก็คือพี่อุ้ยบอกมาแล้วว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานใช่ใช่หลายคนบอกพี่อุ้ยแรงเพราะไม่ทำงานบอกไม่ใช่พี่อุ้ยเป็นกรรมการบริหารที่โรงพยาบาลรามคำแหงครับครับใช่ใช่อันนี้โดนมาเยอะเหมือนกับว่าโหก็มีลาซ้อมสิเพราะแบบไม่ทำงานไม่อะไรเงี้ยจริงๆก็ทำงานยิ่งช่วงนี้นี่คือเข้าแทบทุกวันนะครับคือเข้าจนลูกน้องเบื่อแล้วช่วงนี้เราควรกลับมาซ้อมกีฬาอย่างพี่อุ้ยอย่างเงี้ยครับกลับมาซ้อมกีฬาคือพี่จริงๆพี่เป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาคือพี่คือถ้ามีเวลาจริงๆพี่ก็พยายามออกกำลังกายคือไม่ปล่อยตัวคืออาจจะเป็นเพราะแบบคือตอนเด็กๆเคยอ้วนอ่ะคือไม่เด็กด้วยคืออ้วนมาตลอดชีวิตครับแล้วพอเริ่มที่แบบดูแลสุขภาพดูแลร่างกายอย่างเงี้ยก็เริ่มนี่แหละครับรู้สึกว่ามันจำเป็นนะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มันสิ่งจำเป็นของพี่เพราะฉะนั้นแต่เรื่องซ้อมไตรกีฬาหรือเปล่าคือจริงๆมันก็เป้าหมายมันก็ไม่ชัดเจนไงเพราะว่าหลายๆรายการมันก็ถูกแคนเซิลแต่ว่าเราก็คีปฟิตเอาไว้อยู่ครับก็โดยการเนี่ยพี่ก็มีอยากไปไหนไม่ได้พี่ก็มียิมที่บ้านใช่มีปั่นเทรนเนอร์ปั่นเทรนเนอร์แล้วก็มีลู่วิ่งที่ไม่ได้เห็นแต่จริงๆลู่วิ่งที่ซื้อตั้งแต่ตอน PM 2.5ก็เดี๋ยวผมว่าเข้ามาในโฮมยิมของบ้านพี่วินี่แบบรู้สึกแบบน่าสนใจมากอ่ะแบบครบมากอ่ะเนาะถ้าเกิดคนชอบออกกำลังกายแล้วมีอย่างนี้ในบ้านนี่ผมว่าแบบน่าจะเพลินความฝันใช่เป็นความฝันของผมเลยครับผมดีครับดีสุดยอดก็คือโควิดก็คือทำให้หยุดซ้อมกีฬาไปโดยคือหยุดซ้อมแบบมีเป้าหมายมากกว่าแต่จริงๆก็คือยังโค้ชก็ยังพยายามอยากจะให้คีปฟิตอยู่นะครับพี่ก็มีวิ่งบ้างคือจริงๆก็ลดลงเยอะครับคืออย่างเมื่อก่อนเลยก็ยังมีส่งตารางให้บ้างเป็นไกด์อย่างเงี้ยว่าควรจะทำยังไงอย่างวันเนี้ยก็เช้าพี่ก็วิ่งแค่30นาทีครับก็ออกไปวิ่งหน้าหมู่บ้าน30นาทีไม่งั้นช่วงนี้จริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มพีคที่ตอนแรกแต่ต้องไปแฟรงก์เฟิร์ตใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็โดนเลื่อนแต่จริงๆไอ้การที่ได้หยุดอย่างเงี้ยมันเหมือนออฟซีซั่นอีกครั้งนะของหลายๆคนเนี่ยพี่ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่ได้อาจจะได้พัฒนาเทคนิคหรือเริ่มที่จะเนี่ยปรับร่างกายเริ่มฝึกสตรีงเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยฝึกเทคนิคต่างๆในการทั้งปั่นทั้งวิ่งทั้งอะไรเริ่มดูสกิลฝึกสกิลก็เป็นสิ่งที่ดีครับพี่วอลเราลืมถามไปรู้ป่ะพี่อุ้ยเนี่ยไปสุดของรายการไตกีฬามานะแล้วสุดของรายการวิ่งเนี่ยอย่างบอสตันอย่างเงี้ยพี่อุ้ยฝันที่จะไปไหมครับโหฝันเลยครับตอนแรกบอกไม่ชอบตอนแรกก็ไม่ชอบวิ่งแต่ว่าโหที่บอสตันที่มันเป็นแบบใช่ไม่หรอกคือเห็นแบบทุกปีเลยอ่ะคือรายการนี้มันคือสุดยอดอ่ะแล้วทุกคนก็จะแบบนักวิ่งทุกคนมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะไปบอสตันไงพี่ก็ศึกษามาบ้างแต่ก็คือศึกษาเวลาไงคือบอสตันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คือถ้าถามพี่อ่ะมันก็ยากในระดับนึงแต่ว่ามันควอลิฟายโดยการใช้เวลาซึ่งมันแข่งกับตัวเองใช่ไหมไม่เหมือนกับการที่จะไปโคหน้าไปโคหน้านี่เราต้องคือเราเก่งทำเวลาสมมติ10ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้ามีคนเก่งกว่าทำ9ชั่วโมง50เงี้ยก็อดแล้วอ่ะ
คือแต่ของบอสตันเนี่ยมันเหมือนทุกรุ่นอายุเขาก็จะกำหนดไว้อยู่แล้วว่าเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วปีนี้ที่พี่บอกว่าพี่ขึ้นรุ่นไอ้เวลาควอลิฟายของพี่อ่ะซึ่งพี่คิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไงคือมัน3ชั่วโมง50ครับ3ชั่วโมง50ในการฟูลมาราธอนใช่ซึ่งพี่เคยทำไว้ตอนนั้นคือเรียกว่าไม่ได้ซ้อมวิ่งจริงจังซ้อมอยู่2อาทิตย์ตอนแข่งที่จอมบึงก็ทำไว้358358ตอนนั้นคือซ้อมมากสุด25โลครับครั้งเดียวโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เน้นไงคือเราไม่ได้เน้นวิ่งอยู่แล้วแต่เราก็ตอนอยากจะทำซับ4แล้วทำซับ4ให้ได้ก็พยายามทำเลยไปสักนาทีนึงก็ดีใจละครับเวลาใครถามได้บอกว่าวิ่งได้3ชั่วโมงกว่าๆนะครับ358เออก็ครับ58เครับแล้วมันอีก8นาทีไงอีก8นาทีแล้วก็น่าจะได้แต่น่าจะได้เออเอาจริงๆคือ25โลสำหรับระยะมาราธอนเนี่ยซ้อมถึงแค่ยาวสุดแค่25โลจริงๆคือมันซ้อมไม่ถึงนะพี่วิ่งจริงใช่ๆๆคือตอนนั้นพี่ก็แบบอยากเพราะฉะนั้นมันดูมีโอกาสเยอะมากอ่ะครับครับคือครับเชียร์ครับก็พยายามครับก็คือเราตอนนี้เรารู้เป้าหมายแล้วว่าอยากจะไปโคนาไปโคนาอีกครั้งด้วยการควอลิฟายสนามเต็มครับแล้วก็มีวิ่งบอสตันฟูลมาราธอนก็ตามติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่อุ้ยด้วยนะครับใช่ครับถึงตอนนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มกังวลนิดนึงนะครับเพราะเริ่มทำงานเยอะ เริ่มห่วงนิดนึงแล้วว่าเป้าหมายจะได้ตามที่ตั้งใจหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าจะพยายามครับได้ครับรอเชียร์รอเชียร์ครับรอเชียร์ช่วงทางบ้านมีใช่คำถามเออไม่ได้ทักทายใครเลยไม่รู้หน้าม้ามีใครบ้างเนี่ยอุ้ยทักทายได้นะครับดูคอมเมนต์ให้หน่อยครับว่ามีคำถามจากทางบ้านไหมครับผมมีใครสวัสดีมากันบ้างไหมเนี่ยคำถามครับคำถามนี่ทีมงานส่งมาแล้วจากแฟนแฟนข้อหนึ่งฮะพี่อุ้ยบริหารการกินยังไงเมนูโปรดนี่อันนี้เมนูระหว่างแข่งหรือว่าเมนูก่อนบริหารการกินบริหารการกินเหรอครับคือจริงๆก็กินปกตินะคือจริงๆมันก็มีหลายวิธีการนะครับถ้าหลายๆคนสนใจอาจจะมี IF มีคีโตมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าพูดถึงอย่างนั้นอะแต่การกินของพี่นี่คือกินแทบทุกอย่างอ๋อ คือพี่อยากกำลังกายเต็มที่แล้วก็คุมไม่คุมแต่ว่าคุมนะครับคุมก็พยายามกินอย่างที่รู้อ่ะของทอดของน้ำตาลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแต่ว่าพี่ก็ยังติดกินขนมอยู่ครับมันก็ยังห้ามยากเมนูโปรดแล้วครับเมนูโปรดแล้วครับโอ้พวกขนมทั้งหลายครับเค้กไอติมจะโปรดมากก็คือว่าการกินของพี่อุ้ยไม่ได้เอ็กซ์ตรีมไม่ใช่แบบ IF keto ไม่ใช่ clean food ก็คือกินแต่เลือกกินก็มี clean บ้างคือพยายามที่จะ clean นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% นะครับแต่ก็พยายามคุมอยู่ครับแล้วเทคนิคเวลาเล่นแบบ 70.3 หรือว่า Iron Man อ๋อแต่ถ้าการกินในการแข่งเนี่ยคือจริงๆแข่งถ้าจะแข่งให้แข่งเขาเรียกว่าไงซ้อมยังไงก็จะได้แข่งอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นคือจริงๆเวลาที่ซ้อมนี่ก็ต้องซ้อมกินด้วยคือต้องดูคือกินอะไรที่มันเข้ากับท้องเราคือตอนแข่งแรกพี่ก็เคยมีปัญหาอย่างแข่งฟูลครั้งแรกที่อเมริกาครับที่เลคพลาซิดตอนนั้นก็คือขาเขออะไรไม่เป็นไรเลยแต่ปวดท้องมากคือวิ่งไม่ได้เพราะท้องมันปั่นป่วนอะแล้วมันก็กินอะไรไม่ลงเลยคือพยายามที่จะไปหยิบของข้างทางที่เขาแจกนะครับของตามสเตชันกินมันก็คือกลืนได้จำได้เลยหยิบองุ่นไม่ได้กลืนยังไม่ลงเลยอะต้องแบบคายเปลือกออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแบบตอนหลังก็รู้ละเราก็ต้องหาของที่มันเหมาะกับท้องเราเหมาะกับเราแล้วก็ต้องซ้อมก่อนคือต้องพยายามกินให้ได้อย่างนั้นเพราะว่าครับต้องซ้อมกินนะฮะใช่ๆต้องซ้อมเป็นสิ่งที่คือละเลยไม่ได้เลยไม่งั้นพลาดโดยเฉพาะแข่งฟูลเนี่ยคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับปกติถูกจริตกับเจลหรือว่าเป็นของเหลวหรือว่าของแข็งครับคือถ้าตอนปั่นพี่จะกินของแข็งเพราะมันเป็นพวกบาร์เนี่ยพวกบาร์ครับกินบาร์แล้วก็ถ้าช่วงถ้าตอนวิ่งอ่ะถึงจะกินเจลครับก็จริงๆใช้ของเรฟของเรฟเอนเนอร์จีนี่ใช้ตลอดครับแล้วก็บาร์ของนี่โอเคของไซฮับใช่ไหมของโบชื่อบาร์แซ่บบาร์อร่อยนะอร่อยผมเคยกินแล้วอร่อยจริงอร่อยพี่เอามากินเล่นแล้วมีพี่ฝากถามว่าถ้าเกิดไม่เล่นไตกีฬาเนี่ย
พี่วีอยากเล่นอะไรถ้าเกิดสมมติว่าไตรกีฬาหมดความท้าทายแล้วพี่วีอยากเล่นอะไรครับโหคือตั้งใจเป็นความฝันมานานแล้วนะที่อยากจะหุ่นดีคือหุ่นดีแบบมีกล้ามมีอะไรเงี้ยคือเคยคิดว่าถ้าไม่เล่นเลยพี่จะแบบเป็นเน้นแบบฟิตเนสเป็นเวทเทรนนิ่งเป็นอะไรแล้วแบบไว้ถ่ายรูปตัวเองสวยๆอะไรเงี้ยทุกวันนี้พยายามยังไม่สวยสักทีแต่ว่าก็ดูเฟิร์มนะพี่ผมว่าดีซิกแพคแล้วใช่แล้วไตรกีฬาที่บอกว่าชอบเนี่ยชอบส่วนไหนชอบพาร์ทไหนที่สุดว่ายปั่นวิ่งคนชอบคิดว่าพี่ชอบว่ายนะจริงๆพี่ไม่ได้ชอบว่ายเลยคือมันพูดยากมากแต่กีฬาจริงๆมันต้องชอบโดยรวมใช่เพราะว่ามันคือว่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามั่นใจเพราะเราถนัดเราถนัดเราขึ้นมาแรกๆอยู่แล้วคือยังไงก็รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่มั่นใจแล้วเราภูมิใจมากกว่าคือทำได้ดีครับแต่ว่าถ้าชอบอะไรคือชอบทั้ง3อย่างเพราะมันท้าทายครับเพราะมันรวมกันแล้วมันสนุกคือมันมีจุดอะไรที่มันจะต้องทำให้เราอยากจะพัฒนาทุกครั้งอ่ะที่แข่งอ่ะคือเกี่ยวกับโป้งบ่อยนะคือจำได้ตอนไปเสียเหมือนนั่นแหละกับโป้งใช่ครับผมนี่ว่ายนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับผมแล้วก็เน้นตรงๆว่าผมเนี่ยเด็กกว่าพี่อุ้ยแต่พี่อุ้ยว่ายน้ำเข้ามาพร้อมผมเลยครับผมหันไปตกใจนะครับเป็นพี่รุ่นพี่ที่ว่ายน้ำเร็วมากจริงๆครับผมแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งสำคัญมากไอตัวเนี้ยผมเดินเข้ามาบ้านพี่อุ้ยมีเยอะมากเลยอ่ะใช่ Storm Trooper ทำไมถึงชอบ Storm Trooper ครับคือไม่มีเหตุผลเลยนะครับจริงๆพี่ไม่ได้ติดหนังเรื่อง Star Wars หรือพี่แค่ชอบมันพี่ว่ามันน่ารักแต่ตัวนี้มันเป็นไอ้แบร์บริกจริงๆชอบ Storm Trooper เพราะว่าจะเก็บเฉพาะ Storm Trooper ไม่ได้เก็บทุกอย่างที่เป็น Star Wars ก็จะพี่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์แบบติ๊งต๊องอ่ะมันคือยิงอะไรก็ไม่โดนแล้วมันก็มันน่ารักดีมันดูเหมือนจะมันแปลกๆดีอ่ะแต่มันน่ารักแล้วพี่ชอบสีขาวชอบแบบอะไรขาวๆครับนี่วันนี้เราก็เสื้อขาวกันหมดเลยไม่ได้เตรียมนะเนี่ยไม่ได้เตรียมบังเอิญดีครับรู้เข้ากับทีมเลยมีคำถามอีกมั้ยครับโอเคก็สนุกมากได้ใช่มาสถานนอกสถานที่ครั้งแรกแล้วก็มาเจอกับโตอุ้ยดีใจมากเลยปกติไม่ค่อยเปิดบ้านเลยเนี่ยจะแบบเพราะว่าพี่ขี้เกียจจัดบ้านเนี่ยนี่ยับจนแบบเดี๋ยวต้องมาช่วยกันเอาออกมาด้วยเดี๋ยวเราต้องช่วยกันจัดใหม่ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่อุ้ยมากครับที่ให้เกียรติพี่โบไตครับแล้วก็โป้งนันทุพาไรมาที่บ้านวันนี้เลยแล้วก็มาแชร์เทคนิคประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่วิมากมากครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ที่แบบสละเวลามาติดตามพวกเรา3 คนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ